สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับตอนสุดท้ายแล้วนะครับกับซีรีส์เรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซานตอนที่40ก็เป็นตอนสุดท้ายของน่าจะเป็นในซีซั่นนี้ครับผมใช่เพราะว่ามีข่าวแว่วๆว่าจะมีซีซั่น2ซีซั่น2เนาะก็น่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังเตรียมการอะไรกันนี่แหละนะครับผมแล้วก็สำหรับ EP ที่แล้วก็จบไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ทุกอย่างก็เริ่มจะเคลียร์แล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหลังที่อยากจะลอกสังหารปิ๊งปิ๊งตงก็คือผมยุทธศูนย์ยุทธศูนย์นั่นแหละก็ที่เป็นเพื่อนกับผมยุทธเบนจมาศนี่แหละแต่คือเหมือนจะหักหลังก็น่าจะมีเรื่องของเขาที่เขาคงคิดเอาไว้แหละในส่วนนี้เนาะเหมือนเขาเรียกว่านะเหมือนปิ๊งปิ๊งตงกับผมยุทธเบนจมาศเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเหมือนจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยเหมือนเตรียมการอะไรกันไว้ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ในที่สุดก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศ3ทีนึงก็น่าจะเป็นการชิงกันระหว่างโรงเรียนซื่อไลเคอร์กับสำนักวิทยายุทธซึ่งสำนักวิทยายุทธเนี่ยต้องบอกว่าเก่งมากน้องที่ชื่อเลยนะเสียเยี่ยป่ะเสียเยี่ยเสียเยี่ยก็คือเก่งมากแต่เราเห็นแค่ในส่วนหนึ่งเพราะว่ามีคนบอกมาว่าเขาไม่ได้ใช้วิทยายุทธเลยนะนั่นที่เราเห็นกงจักรนะมันคือเป็นเหมือนพลังเฉยๆก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดถ้าต่อสู้จริงแล้วเขาใช้ทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นยังไงครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมกับรีแอคชั่นของซีรีส์เรื่องนี้ใน EP สุดท้ายตอนที่40นะครับผมตอนที่40มาแล้วจ้าเยอะอยู่นะอ้าวหูเลน่าก็อยู่ฝั่งนู้นอ้าวอยู่ฝั่งสารวิทยายุทธถ้ามีคนดูเนี่ยจะเวิร์กเลยนะจะเลิศแบตหน้าที่ตามแผนเข้าสู่ใบเลือกชื่อ1ลิตรพลัง2ลิตรเร็วบุ๊กหูเลน่าเขาอาจจะอ่านเสียงได้ป่ะวะแต่ว่าอยู่ด้วยกันมาก่อนโอ้ส่วนเจ้ารับหน้าที่เตรียมข้าวไว้คนชมว่ากล้าหาญดีหรือว่าหัวเราะเยาะเพราะความโง่เขลาดีแค่เจ้าคนเดียวที่จะขวางข้าล่ะมาลองดูสิไม่มีใครโอ้ออกมาก็สโลว์ความเร็วของเจ้าตามทันซะด้วยจริงป่ะของจีนน่าเจออีกคนนึงนะสายไฟเหมือนกันว้าวก้าวขาจริงจังจริงจังมากโอ้ยก็สวยอ่ะสวยอ่ะไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นเขาสู้เลยชื่อวิญญาณยุคของข้าคือเจ้าแห่งเพลิงอาคันนี้ไม่ใช่แค่สายเพลิงอาคันนี้น่าจะสลับคู่นะจริงๆแล้วไฟเจอกับไฟเราไปช่วยทั้งซันโอ้โหมีดินด้วยอุ้ยคนเท่โอ้โหโอ้โหอย่างเท่อะสวยนะเท่จริงไรเสน่ห์ผมเอากันไว้โอ้ยโอ้ยตัดผมเลยโอ้เป็นเดบันทิกเลยโอ้ยดวงตาของเจ้าเป็นอะไรไม่เหมือนทักษะวิญญาณของเจ้าสู้ไม่ได้ก็เริ่มโทษนั่นโทษนี่ละเจ้าน่ารำคาญกว่าที่ข้าจินตนาการไว้นิดหน่อยมึงก็น่ารำคาญรู้ไหมว่าทำไมจะถึงตอนนี้พูดมากข้าถึงไม่เคยแสดงวงแหวนวิญญาณของตัวเองหาวงจริงจะมีห้าวงแหวนจริงๆด้วยที่ข้าปิดบังมาตลอดเพราะไม่อยากให้คู่ต่อสู้เห็นห้าวงแหวนของข้าและเสียความมั่นใจทำให้ชัยชนะของข้าน่าเบื่อแต่ปากมึงอ่ะคนจะพูดข้ามั่นใจมากเลยต่างหากก็ดีวิญญาณยุทธของข้าชิดาวงจันทร์ถึงข้าจะมีห้าวงแหวนแต่ไม่มีทักษะวิญญาณทุกครั้งที่แต่ละวงแหวนของข้าเปล่งแสงมีแค่ความสามารถเดียวคือทำให้ดาววงจันทร์ของข้าเร็วขึ้นคมขึ้นแกร่งขึ้น
ให้มีทักษะอื่นตามทันอีกแล้วโอ้กำลังคมเนาะเดี๋ยวแน่ผมย่างเงินครับเจ้าอีกแล้วแต่ก็แค่นั้นแหละเพื่อวงแหวนคู่ก่อชนะเจ้าได้แล้วสามการก็ไวมากเลยโอ้โหโอ้โหตายแล้วโอ้ยต้องเปลี่ยนเส้นทางของดาบวงจันทร์ได้ต้องช่วยกันละช่วยวิญญาณยุทธของเขาไม่มีจุดอ่อนด้านโจมตีและป้องกันเลยงั้นจะทำให้เขามองไม่เห็นเอาว่ะไปกับฝั่งเขาเป็นท่ายาง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 อันนี้เขาอยู่สนามเดียวกันไหมสนามมันดูใหญ่จังอ่ะเหมือนสู้ทีละคู่มาแล้วทักษะภาษาวิญญาณยุทธพร้อมยังเจอแน่มึงอ้าววันนี้ไม่ทำหรอไม่ทำหรอยังไม่โซยยังไม่ถึงคิวตอนนี้เขาทำดีเดือดมากอุ้ยเร็วมากโอ้โหหายไปเราก็เปลี่ยนคนเลยนี่ไงมึงโอ้โหโอ้โหได้ไงยอดโกงมากนี่ไงมึงไม่ต้องสู้ซึ่งหน้าต้องใช้วิธีการอ่ะเดี๋ยวเอาแล้วส่งกันเป็นรอบชิงบัตรชิบหายใช้คำนี้นะบัตรชิบหายที่เทพมาของเจนเขาควบคุมได้เป้าหมายของพวกเจ้าคือการนำพลังเอาชนะอีกก่อนลงขั้นสุดมันคนได้จะถึงตอนนี้ข้ากับประหลาดใจมากเลยข้าขอลงใช่ถ้าไม่อยากสู้ถ้าไม่ได้นั่นเกิดดิคนที่ข้าเคยรู้จักแต่เขาเก่งมากเลยนะเห็นนะโอ้ยอย่างนี้มันใช่พลังงานที่เขาเพิ่งได้จากน้องจิ้งจอกจากปีติตรงป่ะอ๋อใช่ไหมใช่ปีติจอกอุ้ยเท่อะโอ้ยเอาแล้วโอ้ก็มีสี่วงเขากันเป็นเก่งขนาดนั้นวะรู้สึกว่าแบบว่าพลังมันแรงมากแรงโอ้ยนี่ถ้าโดนฟันต้องฟันจนตายแน่ข้าอยู่ด้วยจะไม่แพ้หรอกถ้าไม่มีเจ้านั่นข้าคงแพ้ไปแล้วแต่ผลก็ยังไม่สำเร็จนี่ข้าไม่รับน้ำใจเจ้านั่นหรอกอ้าวเออมึงสู้ไปเลยข้าแพ้แล้วเออนี่แหละหุ่นเรด้าของจริงเยี่ยมมากที่จริงกลุ่มสำนักวิญญาณยุทธก็มีข้าแค่คนเดียวอยู่แล้วอีดอกบอกสามคนก็แค่ตัวสำรองมึงเดินขึ้นบันไดไปเถอะเยี่ยเอ้ยโอ้ยอันใหญ่จุดประกายวงแหวนที่สามถามจริงเหรอจบเอกวาทะเอาไปเนี่ยพูดเก่งเหลือเกิน
้ยจะรุนแรงนะโอ้มันดูทีวีไม่ไหวต้องขอยกหน่อยเออแล้วยกนิดนึงพอสุดครั้งที่เราล้มลงจากเวทีเรายังไหวไม่อย่างนั้นได้ตายจริงๆนะพวกเจ้าลงไปก่อนตัดแขนจนก่อนเลยมันกะเอาตายเลยใช่โอ้มาจ้าคือถูกวิญญาณเหรอวิธีเยอะนี้โอ้ย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 หมดโอ้โอ้โอ้ไม่ตายอุ้ยเร็วอยู่เร็วอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ถ้ากูไปข้างหลังกูจะตบหัวทีนึงนี่นะมึงนำนั่นแล้วแล้วไม่ติดแล้วเหมือนกันอยากโยกใช่ไหมกูลุ้นกูลุ้นตรงนี้ละโอ้โหโอ้ยดีโอ้ยจะไม่ใครต้านกับวงจันทร์ของข้าได้อีกจังหวะตรงนี้นะทางเส้นอุ้ยแม่อุ้ยอาวุธลับนี่ยังไงมึงอืมอย่างเงี้ยน่าสนใจดีนี่เขาเคยเห็นแล้วดิแต่เขาบอกว่าอยากให้คนอื่นเห็นใช่อย่ายึดคู่ขอเท่าเทียมมองไปดิมึงจุกนักเป็นอัจฉริยะนี่น่าเสียดายวิญญาณจรในยุคนี้ข้าเดินที่จะเป็นอันดับหนึ่งมึงพูดเก่งจังวะแต่มันก็เก่งจริงแต่เขาไม่เก่งจริงเขาเดาแล้วว่าเก่งจริงอุ้ยคุมได้หรอโอ้โหโอ้มันคือวิชาเสียบเทียนป่ะเออน่าจะเหมือนที่เขาฝึกมาตลอดจุดทำสิ่งนี้มันตั้งแต่เรื่องเผชิญหน้ากับศัตรูแปลงทำได้เพียงโจมตีฉับพลันนี่ไงมึงเต็มเบ้าหน้าเลยพูดมากนักเวนไม่เมื่อกี้ไม่ทันมองเออไม่ทันมองด้วยนี่ไงมึงแพ้ไปผมพังเลยไปเซ็ตใหม่ซื้อไลค์เครื่องชนะเออผมจะเตะเมื่อกี้เต็มหน้าสาใจมากจริงเป็นยังไงบ้างเราชนะแล้วผมเซ็ตผมพังพี่ไต้ปลอดภัยนะไม่เป็นไรพวกเราชนะแล้วเออครับสมภักดิ์ภูมิมากจริงโคตรมันเย้เย้เว้ยอยู่โรงเรียนเดียวกันน่าตกใจจริงๆผู้ชนะเลิศการแข่งขันโรงเรียนวิทยาจารย์แห่งแผ่นดินโต้ล้วนมาจากโรงเรียนเล็กๆที่ไร้ชื่อเสียงเรียงนามน่าสนใจอยากได้ลูกศิษย์อ่ะดิอยากได้ของเราก็เป็นสามประหลาดเสือกไหลคือเออผมเป็นเลยเออยอมไหมมันจะปุ๋ยใช่ไหมแต่ข้างบนยังเนียนอยู่นะยังแป๊ะอยู่เจ้าแพ้แล้วชอบชอบไปเลือกเอกใหม่จ้ะวาทะอาจจะไม่บอกเธอทีมมอบรางวัลณวันนี้เธอเสด็จองค์สังฆราชเอาละยังไงคือไอ้ที่ฝังในกระดูกวิญญาณนี่มันยังมีอะไรซัมติงอยู่ไหมอ๋อเป็นเหมือนน้ำที่เขาที่เขาเล่นๆป่ะอ๋อเป็นยาที่ของเขาอ่ะเขาเห็นเขาเล่นน้ำดำๆอะไรอยู่อ่ะเนี่ยสลามเหรออะไรสลามอ่ะก็มันเหมือนสลามอ่ะตอนที่เขาเล่น
สิ่งนี้แน่เออยังไงวะแต่เขาก็ต้องรู้ดิว่าแบบนั่นน่ะยังไงทำไมต้องมีน้ำอ่ะรอเดียวมองควันตาป๋อเหมือนเขาจะรู้ทางนี่ไงรู้จะสร้างพลังมิติทับซ้อนในสำนักวิญญาณยุทธแต่ข้ารู้มาตลอดข้านอนมีใครอีกโอ้โหทำอะไรกันมีพี่ตรงหรอโอ้โหแต่ความเขารู้อยู่แล้วอะเป็นไปได้ยังไงน่าจะจินตนาภูมิยึดมากขนาดนี้ถูกควบคุมในพริบตาเขาไม่น่ากากอะพี่ตรงอะน่าจะแบบเก่งพลังของมิติสูงขึ้นถึงขีดสุดก็สามารถสัมผัสกับพลังแห่งเวลาทักษะหัวทำเป็นของเจ้าไม่เลวเลยเป็นไปได้ยังไงเจ้าก็เป็นแค่ราชจินตนาภูมิยึดเอกการชนิดจะได้เมื่อไรสหายมรรคกำลังขององค์สังฆราชใช่สิที่เจ้าจะคาดเดาได้เหรอรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงจะฆ่านางสังฆราชองค์กรเซียนชินจีถูกนางฆ่าตายกับมือเจ้ากล้ายอมรับไหมล่ะถูกต้องข้าเป็นคนฆ่าเซียนสุวินจีให้ขัดข้องหรือไม่ข้าไม่ใช่พระองค์สังฆราชเซียนชินจีข้าก็ไม่มีคุณสมบัติเดินทางสายวิญญาณจานข้าทนมาหลายปีแล้วก็เพื่อแก้แค้นให้เขาเสียดายเราจะที่ในนามพรหมยุทธมากมายเช่นนี้คุณยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าเราร่วมมือกันได้ข้าไม่เชื่ออีปีตรงนั้นไร้เทียมทานจริงๆทำไมต้องร่วมมือคุณจะไม่เข้าใจที่ข้าพูดองค์สังฆราชถูกนางฆ่าสังฆราชองค์กรตายไปแล้วสำคัญคือตอนนี้ใครควบคุมสำนักวิญญาณยุทธเราจะมีอนาคตแบบไหนน่าเจ้าไม่มีความประหลาดใจเลยสักนิดหรือเจ้ารู้ความจริงตั้งแต่แรกแล้วข้ารู้เรื่องเชียร์สุวินจีตั้งนานแล้วหากรู้แผนการลับที่เจ้าจะสังหารองค์สังฆราชมานานแล้วด้วยองค์สังฆราชรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งรู้แต่แรกแล้วงั้นเหรอข้ารู้ว่าเจ้าติดต่อกับราชาแห่งซัสซิงโตหรือว่าเจ้าลอบฆ่าสิทธิ์สายตรงของข้ายังรู้อีกว่าเจ้าสร้างชางฮุยติดต่อกับราชธินนามพรหมยุทธทุกแผนการชั่วของเจ้าข้ารู้เป็นอย่างดีข้าไม่เปิดโปงเจ้าเพราะข้าอยากให้เจ้าพยายามขึ้นอีกหน่อยพาทุกคนที่อยากฆ่าข้ามารวมตัวทั้งหมดเช่นนั้นข้าจะได้จัดการให้หมดทีเดียวพูดตามตรงน้อยกว่าที่ข้าจินตนาการไว้เยอะเจ้ารู้ทุกอย่างแล้วยังไงวิญญาณยุทธของข้าไม่มีรากแท้เจ้าไม่มีวันจับข้าได้บอกเพียงข้าได้โอกาสก็จะลงมือฆ่าเจ้าในทุกเมื่อข้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องสำเร็จแต่ตอนนี้ไปไหนไม่ได้วิญญาณยุคของข้าวิญญาณยุคของข้าใช้ไม่ได้แล้วหายเลยเหรอเหมือนเขาที่เขาทำกระถางสารต่างที่อยู่ในวิญญาณยุคก็ออกมาเออได้ควบคุมวิญญาณยุคได้โหอันนี้ก็โกงโคตรโกงเลยเนี่ยกดสุดโกงไปเนี่ยเพลงแซ่จบแล้วเรามาต่อกันเถอะซื้อไลเคอร์ยังคงเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันนี้พรหมยุทธเบญจมาศนำกระดูกวิญญาณให้วิญญาณจารย์ทุกคนยกเว้นเสี่ยวอู่โอ้ยทำไมอ่ะเพราะนางรู้แล้วแน่เลยว่าเป็นวิญญาณโอ้โหนางเก่งมากเลยนางน่าจะคุมได้หมดอ่ะต้องสังฆราชอะเนาะเจ้าจะทำอะไรการแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อวิญญาณจารย์ทุกคนหมายความว่ามีแค่วิญญาณจารย์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นางก็เป็นวิญญาณจารย์นะที่แท้เจ้าก็ไม่รู้จริงๆรู้อะไรนางไม่ใช่วิญญาณจารย์ไม่ได้เป็นมนุษย์ด้วยซ้ำโอ้แท้
นางเป็นสัตว์วิญญาณตัวนึงสัตว์วิญญาณแสนปีก็แปลงกายเป็นมนุษย์ได้ดูกระต่ายอรชรด้านหลังนางสินั่นต่างหากเป็นร่างแท้ของนางเสี่ยวอู้ข้าขอโทษที่ผ่านมาข้าไม่เคยบอกเจ้าวิญญาณกับแสงวิญญาณไม่อาจอยู่ร่วมกันได้พอข้าแปลงกายเป็นมนุษย์ออกจากป่าสิงโตก็ศึกษาวิญญาณยุทธตามหาวิธีเลื่อนขั้นก็เพื่อให้มนุษย์และแสงวิญญาณไม่ต้องเป็นศัตรูกันอีกการเป็นศัตรูกันของวิญญาณกับแสงวิญญาณนั้นไม่มีวันสืบคลายแต่ว่าของที่ข้าสะสมนั้นยังไม่มีสัตว์วิญญาณแปลงกายแสนปีสักตัวก็คือรู้หมดเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าผู้ชนะเลิศยังเป็นโรงเรียนสื่อไลเคอร์ปล่อยน้องเจ้าฟังไม่รู้เรื่องเหรอนางไม่ใช่คนนางเป็นแค่สัตว์วิญญาณตัวนึงนางเป็นคนแล้วยังไงเป็นสัตว์วิญญาณแล้วยังไงข้ารู้เพียงนางเป็นน้องสาวข้าและเป็นคนที่ข้ารักถึงว่าต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นข้าจะอยู่เคียงข้างนางปกป้องนางตลอดไปไม่ถอยหนีข้าไม่สนหรอกว่านางเป็นใครจะเป็นคนที่เจ้ารักหรือไม่นางก็เป็นแค่สัตว์วิญญาณตัวนึงเท่านั้นหรือว่าเจ้าจะเป็นศัตรูกับสำนักวิญญาณยศเพียงเพื่อสัตว์วิญญาณตัวเดียวคิดจะฆ่านางก็ข้ามศพข้าไปก่อนเถอะก็เอาสิไม่คุณพ่อใช่คุณพ่อต้องมาแล้วนะไรเข้าข้าจะไปกับท่านข้าจะไปกับท่านนี่ไงต้องมาเพราะรอบชิงเออมาเลยไว้ก็ห้ามทำร้ายลูกก่อนเออทำเท่าในที่สุดเจ้าก็โผล่มาแล้วคิดไม่ถึงว่าจะฆ่าเชียนสินจีได้ยินเลยหากตอนนั้นเจ้าไม่ทำร้ายเขาจะสาหัสข้าก็คงยังไม่มีโอกาสลงมือวันนั้นข้าทำเชียนสินจีบาดเจ็บได้วันนี้ก็ทำข้าเจ้าได้เช่นกันข้าเกรงกว่าเขาในตอนนั้นว่าโอ้โหสีแดงสีแดงก็แสนปีดิใช่ดูไม่ดีมีต่างหากเป็นกายแท้ของฟ้อนเท่าเทียมตีมึงโอ้แรงอยู่นะตัวปลิวเลยฮะอ้าวจบแล้วหรอยังไงต่อวะจะออกมาแล้วนี่ยังไงอะยังไม่เห็นยังไม่เห็นแสดงว่าเก็บเสียอู่ไว้คือจะเอาไปทำเป็นวงของตัววงไปเนี่ยนี่เดานะว่าอีวงสีแดงอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นแม่ทั้งสามจะปลอดภัยแล้วรอให้เขาฟื้นก็รักษาแผลให้เขาได้ขอบคุณท่านมากปีปีตรงพูดไม่ผิดนางแกร่งกว่าเชียนสินจีตอนนั้นมากวิญญาจารย์อันดับหนึ่งของแผ่นดินโต้หลัวสมคำร่ำลือแต่ท่านก็ยังโจมตีปีปีตรงได้อยู่ดีจะรู้ไหมจากมุมมองของวิญญาจารย์ข้าควรจะจับเจ้าซะสัตว์วิญญาณแสนปีหนึ่งตัวสำหรับวิญญาจารย์คนหนึ่งมันมีประโยชน์มากไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งทั้งสารอัตการเจ้าถ้าช่วยเขาได้จริงแล้วก็ข้ายินดียอมรับชะตานั้นเจ้าจังเหมือนกับนางจริงๆโอ้ใช่แล้วเหมือนใครจ้ะแม่ของทั้งสันกี่ปอกแม่เลยอ่ะรู้ไหมทำไมข้าถึงช่วยเจ้าเพราะท
ถังซานเหรอเพราะแม่ของถังซานต่างหากเพราะว่านางก็เป็นเหมือนเจ้าเป็นสัตว์วิญญาณแสนปีตัวหนึ่งโอ้เราเดาไว้ตอนอีพีหนึ่งแรกเราเดาไว้อะถังซานเป็นลูกของสัตว์วิญญาณกับวิญญาณจันเมื่อสัตว์วิญญาณแสนปีแปลงกายเป็นมนุษย์ก็สลับฐานะการเป็นสัตว์วิญญาณกลายเป็นมนุษย์จนสิ้นดังนั้นถังซานเป็นลูกของคู่สามีภรรยาทั่วไปดังนั้นเหตุผลที่สำนักวิญญาณยุทธและสังหารพวกท่านก็เพราะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลวิญญาจารย์กับสัตว์วิญญาณอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้จะอยู่ด้วยกันมันยากกว่าผู้ใดทั้งสิ้นเจ้าเคยคิดเรื่องพวกนี้บ้างไหมเตรียมรับมือหรือยังข้าจะเตรียมรับมืออย่างดีแต่ตอนนี้เจ้าอ่อนแอเกินไปเจ้าอยู่ข้ากายถังซานมีแต่จะทำให้พวกเจ้าตกอยู่ในอันตรายไม่จบไม่สิ้นข้าไม่อยากให้พวกเจ้าเป็นเหมือนข้าในตอนนั้นเจ้าไปจากเขาซะเถอะจนกว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นแกร่งขึ้นจนไม่กลัวสิ่งใดข้าเข้าใจแล้วก็เหมือนถ้าอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็จะแบบอันตรายตลอดทายมันเคสของแม่เพราะฉะนั้นมันต้องไปฝึกให้เก่งแก่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะแบบดูแลเองไดแบบว่าค้างแบบค้างเลยอ่ะค้างเลยแต่คิดว่าอย่างไรมันต้องมีซีซั่น2แบบแน่นอนเลยนะมันต้องมีมันต้องมีแน่ๆเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นฉากที่พ่อเขาแบบไปช่วยเหมือนต่อสู้กับปิปิตงก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่คือเหมือนพ่อก็ชิวๆนะเหมือนช่วยได้แบบสบายๆมากก็เหมือนแค่แบบน่าจะสู้ได้แล้วก็เหมือนเจรจาแล้วก็ออกมาจากที่นั่นได้อะไรเออน่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นพอเขาก็บอกว่าเออปิปิตงอ่ะแข็งแกร่งกว่าแข็งขึ้นครั้งที่แล้วก็คงน่าจะแบบเป็นการเจรจาแหละเชียนเสวียนจีเลยจำชื่อโอ้โหแต่คือแบบเรื่องมันก็พีคนะอย่างที่เราคาดเดาไปใน EP 1เลยที่เราบอกว่าแม่ถังซันเป็นสัตว์วิญญาณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดก็คือใช่จริงๆด้วยแล้วก็คิดก็อย่างที่กีบอกน่าจะเป็นตัวสีแดงเหรอของสีแดงที่ปิดไปตรงไปองสีแดงอ่ะเออใช่คิดว่าน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นแม่ของถังซันเพราะว่าแสนปีเพราะว่าเห็นนั่นแหละมันก็เลยทำให้พ่อถังซานแบบว่าเหมือนไปใช้ชีวิตปกติแล้วก็เหมือนตอนเราจะเห็นใน EP แรกเหมือนพ่อเขาแบบว่าเหมือนไม่เอาอะไรเลยนะชีวิตแบบอยู่ไปได้แบบไร้ความหมายแบบแค่ดูแลเลี้ยงลูกใช่ลูกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยพอวันนึงเหมือนแบบมีเป้าหมายแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบออกมา
ช่วยลูกตอนหลังอีกทีนึงซึ่งนั่นแหละนะครับผมแล้วก็เหมือนเขาก็บอกเสียอุ้ยว่าออกไปจากเขาก่อนตอนเนี้ยเหมือนแบบว่าไปทำให้ตัวเองแข็งขึ้นโดยที่ไม่กลัวอะไรเลยใช่เพื่อปกป้องตัวเองได้อย่าให้มันมาซ้ำรอยในเคสเดียวกันกับพ่อกับแม่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนพ่อเขาปกป้องแม่ไม่ได้เลยก็เลยต้องเหมือนต้องสูญเสียแม่ไปเนาะก็โอเคก็น่าจะเป็นเรื่องมาแหละโอ้โหแต่แบบบอกเลยนะว่ารอบชิงนี่คือมันมากมันสัสตเลยอ่ะคือมันก็แบบสมน้ำสมเนื้อเลยนะเพราะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นชื่อนะเสียแย่ใช่ปะเขาก็เก่งจริงจริงอ่ะก็เก่งตามที่ปากเขาเก่งไงฟิล์มเขาก็เก่งอย่างนั้นแหละแต่จริงเออจริงอ่ะแต่ท้ายก็คือเหมือนแบบเขาประมาทนั่นแหละดูถูกคู่ต่อสู้เกินไปมันคือสิ่งที่ซิลเลเคอร์เคยเป็นมาแล้วแล้วก็เหมือนมาแก้ไขใหม่แต่ว่าฝั่งนี้อันนี้เป็นฝั่งที่เสือเย่คือแบบว่าเป็นอย่างนั้นแทนไงใช่ก็เลยแพ้ไปหูเลน่าคือไม่เอาจะเดินลงอุตโตหูเลน่าแบบว่าพลังแบบเก่งสวยเราไม่เคยเห็นแล้วเนาะแต่คิดว่าจะเป็นพลังของน้องจิ้งจอกที่นอนซบๆที่ปิดตรงให้มาใช่ตัวนั้นแหละแต่เหมือนก็ใยความสัมพันธ์กับระหว่างมันยังมีอยู่ไงใช่เขาเลยที่จะลงไปดีกว่าไม่รู้ว่าต้องสู้เพื่ออะไรเพราะจริงเมื่อกี้ช็อตฉันต้องแพ้นะถ้าเขาไม่ช่วยอย่างเงี้ยงั้นก็แสดงว่าฉันแพ้ฉันลงดีกว่าใช่แล้วสังเกตว่าตอนสู้เขาแทบไม่โจมตีเลยนะเขาส่วนใหญ่เขาจะเอาแต่กันมีตีบ้างนิดหน่อยรอใช่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกันมาแม้ว่าจะไม่ได้แบบใกล้ชิดกันมากแต่มันหลายอย่างไงผ่านอะไรมาด้วยกันถังซช่วยไว้เยอะครั้งเขาเลยรู้สึกแบบไม่จำเป็นต้องแบบอะไรขนาดนั้นก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแต่เขาแลอึ้งไปนะตอนรู้ความจริงว่าพี่ตรงเป็นคนฆ่าแล้วเขาเดินออกไปเลยเรียกว่าองค์กรที่เป็นพ่อเขาหรือเปล่าใช่ไงใช่ไหมโหแล้วมันรู้ว่าแม่ตัวเองฆ่าพ่อไม่ต้องแบบยังไงวะต้องรู้สึกยังไงกว่านี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพ่อถังซานถึงโกรธมากๆเลยเออแล้วเพราะแบบนี้หรือเปล่าที่ปิปิตงไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้ว่าฮูเลน่าเนี่ยคือขออนุญาตเรียกฮูเลน่านะคือลูกของตัวเองเพราะว่ากลัวว่าลูกเขาจะเป็นอันตรายจะโดนด้วยเพราะเขารู้ว่าในที่สุดต้องมีคนที่จะมาล้างแค้นเขาเยอะเขารู้อยู่แล้วไงเขาเลยกลัวว่าลูกเขาจะแบบมีอันตรายเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะมาล้างแค้นจริงเขาก็ต้องเล่นที่จุดอ่อนก่อนไงก็คือลูกสาวตัวเองแล้วถ้ารู้ว่ามีลูกอ่ะก็รับรองได้เลยว่าเล่นฮูเลน่าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่นแหละเป็นเหตุผลของปีพีโตแต่เขาเก่งจริงนะเก่งขนาดแบบยกคนขึ้นมาองค์สังฆราชนะเขาว่าความองค์สังฆราชอ่ะแล้วเราเพิ่งจะเห็นว่าเขาแบบมีเป็น10วงวะหรือ9วง9แต่ว่าวงที่9เป็นสีแดงอ๋อก็คือคนอื่นก็คือ9เหมือนกันแต่ว่าเป็นก็คือเป็นสีดำสีอะไรสีปีใช่ป่ะสูงสุดอ่ะเป็นสีดำคือมันจะมีพลังของแต่ละคนด้วยนะที่เป็นแบบว่าเลดพลังอะไรเงี้ยแต่เขาดันมีแสนปี1วงวงไงเขาก็เลยรู้สึกที่แบบว่าเป็นพลังแข็งเก่งกับคนอื่นแล้วก็ควบคุมทุกคนได้หมดเลยแต่พลังเขามันเป็นการควบคุมวิญญาณยุทธเนี่ยมันค่อนข้างโกงมากอะไรนะขึ้นลงอะไรขึ้นแบบนั้นทำสูตรอ่ะใช้สูตรก๊อตโหมดอ่ะแต่คำที่เสี่ยวอูบอกว่าแต่ยังไงพ่อถังซาก็ยังโจมตีได้อยู่ดีพ่อถังซาก็คือเก่งคุยกันไปรอบเดียวจุกเลยเหมือนคอนมันก็เป็นวิชาเฉพาะที่แบบว่าค่อนข้างแบบว่ารุนแรงกว่าวิญญาณทั่วไปเพราะเวลาพูดถึงคอนห้าวเทียนทุกคนจะคอนห้าวเทียนจะแบบหุยจะแบบคือขนาดเห็นแค่หนังซานมียังทุกคนยังแบบอยู่เลยใช่ไหมล่ะแล้วนี่แบบพ่อเจ้าของต้นตำรับมาด้วยตัวเองขนาดนี้ก็ต้องทรงพลานุภาพอีกแล้วนะครับผมซึ่งอ่ะนั่นก็จบแล้วทั้ง40ตอนที่เราทำเรซชั่นมาก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่สนุกมากจริงๆที่ช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ประมาณ20เนาะขึ้นไปอ่ะมันมากตั้งแต่เข้าเมืองไอ้ซีซืออะไรที่เป็นทะเลทรายอันนั้นก็คือแบบความมันแบบมาไม่หยุดจริงๆแล้วฉากต่อสู้นี่คือต้องให้ใช่มันแบบขนาดเราต้องอย่างเงี้ยเพราะมันจะแบบอย่าต้องบอกทุกคนว่าทำไมเราถึงแอคชั่นแบบว่าเยอะมันไปเองไม่อีกอย่างคือเราดูจอใหญ่ใช่จอใหญ่มันก็เลยเหมือนดูหนังอ่ะมันก็เลยจะแบบโอ้โหอะไรเงี้ยมันก็เลยอินไงโอ้โหแล้วแบบนั่นแหละนั่นคือความสนุกทั้ง40ตอนที่เราดูมาก็ต้องไปคอยติดตามมันต่ออีกทีนึงในซีซั่น2นะครับว่าจะออกมาช่วงไหนนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับอดิชั่นตำนานจอมยุทธพูดถังซานในตอนจบตอนที่40นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็ก iPon TV X พูดถังซานแล้วก็แท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับรีแอคชั่นในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ